องค์การแพทย์สากลประจำลาวได้มอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คณะสัปกิจแขวงสารวันตอนบ่ายวันที่17สิงหาคม2021นี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงสารวันท่านเพ่งพจัญพลอาสาผู้บริหารงานโครงการสาธาองค์การแพทย์สากลประจำแขวงสารวันพร้อมคณะมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องบริโภคอุปโภคให้แผนกสาธารณสุขแขวงเพื่อต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19เป็นเกียรติหับโดยทานนางบุญโฮมงวนกระเสริมสุขห้องพนาแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันมีพนักงานทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมเครื่องที่มอบประกอบมีเจลล้างมือสุด PPE ผ้าอัดปากอัดดังทงมือหลอดเก็บตัวอย่างสบู่สาดผ้าห่มหมอนมีน้ำดื่มหมวกคุ้มผมและอื่นๆรวมมูลค่า88ล้านกว่ากีบนอกนั้นในพิธียังได้มอบใบขอบใจและกล่าวคำขอบใจต่อองค์การแพทย์สากลประจำแขวงสารวันที่ให้การเสื่อเหลือในครั้งนี้แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือผู้จำกัดบริเวณและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการเสื่อเหลือในครั้งต่อไปเติมอีก